โบราณวัตถุของโบราณยังไม่ผ่านไปก่อนนะผ่านคำว่าโบราณวัตถุก็หมายถึงหลักพวกของเก่าแก่โบราณอายุ100ปีแล้วก็ทำไมคะเคลื่อนย้ายได้นะเป็นสิ่งที่เคลื่อนย้ายได้เช่นอย่างที่นักเรียนเห็นเนี่ยเขาเรียกอะไรเครื่องปั้นดินเผานะอันนี้เป็นวัตถุถ้าเป็นของที่อยู่กับที่ติดดินไปไหนเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้อันนั้นก็เป็นโบราณสถานแต่ไหนถ้าเคลื่อนย้ายได้สามารถหยิบยกไปได้ก็เป็นโบราณวัตถุนะต่อไปอันนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะจังหวัดอุดรธานีนี่เมื่อกี้ปราสาทเมืองต่ำนะปราสาทเมืองต่ำหมดหรือยังต่อไปลองดูสถานที่นะให้เรียนดูก่อนนี่ปราสาทตาเหมือนที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ต่อไปสถานที่โบราณสถานสำคัญตอนนี้มาที่ไหนแล้วที่กรุงเทพพระที่นั่งวิมานเมฆนะเป็นไม้สักทองทั้งหลังตรงด้านที่เป็นมุมฝั่งนู้นก็เป็นทรงแปดเหลี่ยมเป็นไม้สักทองนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5พอหมดยุคหมดรัชกาลแล้วก็ทิ้งร้างว่างเปล่าเราพึ่งมาเพื่ออะไรคะมาบำอะไรเขาเรียกอะไรบูรณะนะบูรณะเมื่อประมาณไม่นานมานี้เองเพื่อเฉลิมฉลองเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาและในปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะเป็นที่แสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสมัยรัชกาลที่5นะคะและเราก็เข้าไปเที่ยวชมได้เดี๋ยวก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปชมไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจมีห้องต่างๆเยอะแยะมากมายมีของเก่าแก่โบราณเยอะมากนะที่แน่ๆก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะเอาต่อไปพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไหนคะอยู่กรุงเทพนะไปดูของโบราณต้องไปตามนี้อะไรเอ่ยอ่านสิพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็นักเรียนเคยไปหรือยังพระบรมมหาราชวังไปยังคะไปหรือยังอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กรุงเทพเข้าไปนักเรียนจะไปดูอะไรไหนบอกครูซิเข้าไปนักเรียนจะไปดูอะไรฮะแต่งตัวนุ่งสั้นสายเดี่ยวเสียวหลุดไปได้ไหมไม่ได้เวลาเข้าไปนักเรียนก็จะต้องทำไมคะแต่งตัวให้เรียบร้อยนุ่งกระโปรงนุ่งกางเกงที่มิดชิดแต่งตัวให้สวยงามใช่ไหมเอ่ยนะข้างในนักเรียนก็ไปดูพระที่นั่งต่างๆนะไปดูพระที่นั่งต่างๆที่อยู่ภายในพระบรมมหาราชวังนะคะไปดูสถานที่พระที่นั่งต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยได้เสด็จออกมาอันนี้นักเรียนก็จะมีความรู้อ้าวทีนี้ออกจากกรุงเทพไปดูตอนนี้อยู่ภาคไหนพระธาตุเชิงชุมอยู่ไหนคะไม่รู้จักอยู่ที่จังหวัดสกลนครเอาแค่ชื่อนะจำให้ได้นะที่บอกไปเนี่ยพระธาตุช่อแฮอยู่ไหนอันนี้ปูชนียสถานสถานที่ควรเคารพบูชาพระธาตุช่อแฮอยู่ไหนคะใครรู้จักบ้างไม่รู้จังหวัดแพร่อ้าวชื่ออะไรอีกอ้าวเปลี่ยนไปอ้าวอันนี้ต้องรู้จักแน่อยู่จังหวัดอะไรคะแสดงว่าที่ให้ดูเนี่ยไม่รู้จักสักที่เลยนะเอาไหนใครก็ไปมาแล้วบ้างไม่ไปแล้วเอาอันนี้น่าจะรู้จักเอาไหมพระบรมธาตุชัยยาอยู่ไหน
จังหวัดนครนครที่ไหนนะนครสุราษฎร์สุภกรบอกว่าจังหวัดนครสุราษฎร์คนพัทลุงนี่คนพัทลุงนะเนี่ยคนพัทลุงก็พาครูเป๋เลยจังหวัดนครสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเอาต่อไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใกล้ๆเอาไว้ขึ้นมาหน่อยเอาอยู่ไหนเอาใครรู้จักเอาอันเนี้ยใครรู้จักเอาละให้กันบ้านดีไหมให้กันบ้านให้กันบ้านให้ไปเที่ยวที่นี่ดีไหมให้กันบ้านให้ไปเที่ยวที่นี่ได้ไหมอยู่ไกลๆให้ดูไกลๆให้ดูของที่เคยเห็นบ่อยๆก็ไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรเลยพอกลับมาถึงบ้านของตัวเองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยรู้จักไหมพอเห็นภาพนี้ไม่รู้เลยจริงๆที่สุดในโลกว่าคนเราเนี่ยสิ่งที่ใกล้ๆตัวเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้ไกลๆตัวก็ยังไม่รู้อีกพระวัดตรงนี้เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่บนยอดเขาธงชัยขึ้นไปบนนู้นเลยยอดเขาเป็นพระมหาเจดีย์9ยอดนะขึ้นไปข้างบนก็จะมองเห็นซีกหนึ่งเป็นทิวทัศน์ที่เป็นต้นอะไรคะมะพร้าวป่าเขาลำนาวไพรสวยงามมากแล้วก็อีกซีกหนึ่งก็จะเป็นทะเลนะเป็นทะเลเพราะที่นี่อยู่ติดกับชายหาดบ้านกรูดวิวสวยมากคุณครูไปแล้ว5รอบแล้วตอนนี้วันสำคัญตอนนี้ไปเนี่ยข้างบนเจดีย์จะไม่เปิดประตูเข้าไปสักการะเขาจะปิดแต่เขาจะเปิดให้ชมภายในเข้าไปกราบสักการะในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนหยุด4วันเนี่ยเปิดข้างในเนี่ยอลังการสวยงามมากสามารถขึ้นไปได้ด้วยนะบรรยากาศเนี่ยสุดยอดเลยนะเป็นเจดีย์9ยอดเพราะนั้นครูไปหลายครั้งเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะนั้นหยุด4วันเนี้ยเข้าไปได้แล้วจะได้รู้ว่าในท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างแค่เดินทางไปชมบริเวณชายหาดก็สวยงามแล้วนะจะได้รู้เสียทีว่าชายหาดที่สวยกว่าชายหาดหัวหินเนี่ยมันมีอีกนะใช่ไหมอยู่ที่ไหนตกลงอยู่ที่ไหนประจวบคีรีขันธ์ข้างบนมีพระบรมสารีริกธาตุให้นักเรียนกราบไหว้นะบนนี้นะลองไปดูกันเสียชื่อคนประจวบหมดนะเสียชื่อคนประจวบเอาอีกที่หนึ่งยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งไปบ้านคนอื่นบ้างโบสถ์ในต้นไม้ใครเคยไปบ้างอยู่ไหนบอกครูหน่อยเร็วอยู่ไหนไปแล้วครูไปอีกแล้วไปไหนครูก็ไม่อยากจะบอกหรอกว่าคุณครูน่ะไปถ่ายรูปมาแล้วแต่ว่าไม่กล้าเอารูปตัวเองมาไว้ตรงนี้นะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเดี๋ยวเวลานักเรียนเป็นไปเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาติปีนี้นักเรียนจะได้ไปเที่ยวที่นี่แหละโบสถ์ในต้นไม้ที่วัดบางกุ้งที่ค่ายบางกุ้งนะภาพนี้เนี่ยเอามาเพื่อล่อตาล่อใจนักเรียนโรงเรียนวังไก่กังวลว่าโปรดทำตัวให้เข้มแข็งและแข็งแรงตั้งใจเรียนหนังสือเพราะเราจะไปไหว้พระกันในโบสถ์ที่ต้นในต้นไม้เนี่ยที่จังหวัดสมุทรสงครามนะที่ค่ายบางกุ้งจะไปตามรอยซิว่าค่ายบางกุ้งเนี่ยมีอะไรดีเอาละหมดเวลาตกลงรู้จักอะไรบ้างที่ให้ดูเนี่ยเคยไปที่ไหนมาบ้างมีบ้างไหมไม่มีแค่ในรูปนี้ก็พอแล้วใช่ไหมนักเรียนสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นนะมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเมื่อนักเรียนมีโอกาสกรุณาเดินทางไปเที่ยวชมเสาร์อาทิตย์ไปได้หยุด4วันเนี่ยไปเที่ยวเลยนะชวนผู้ปกครองไปเอาละวันนี้
แค่ให้ดูเล็กน้อยว่านักเรียนควรจะไปเที่ยวไหนบ้างแค่นั้นเองเอาละวันนี้สวัสดีค่ะ